ทดสอบโอเคครับเสียงครูนะครับนี้ฟังเพลงก่อนชั่วคราวนะครับเดี๋ยววันจะบรรยายจะปิดเพลงนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้มีการถ่ายทอดสดเท่านี้นะครับโอเคครับมาดูตรงนี้นะครับขออนุญาตจะได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับคิดว่าภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะครับจะบอกนะตรงนี้ครับแต่ท่านดูครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมท่านดูองศานะครับก็ให้โลกเราอยู่ตรงๆนิ่งๆ นะครับงั้นเวลาพระอาทิตย์ตกเนี่ยผมนะมีปัญหาอีกแล้วคือจะบอกว่ากระดิกอะไรไม่ได้ครับมีตั้งไว้ไม่มาตามตัดตั้งนะเนี่ยแป๊บมีปัญหาตลอดตรงนี้ครับผมจะให้ดูเรื่องขององศาครับของพระที่ขึ้นที่ตกนะครับคือนี่คือโลกเราก็เอาที่ทางด้านเป็นหลักเนี่ยมันจะพบว่าครับเวลาขึ้นไปเนี่ยจะทะแยงเห็นไหมอันนี้มาพระที่ขึ้นมานะครับนะทะแยงลงด้านล่าง15องศานะครับช่วงตกทะแยงขึ้นนะครับช่วงตกทะแยงขึ้นเนี่ยภาพค้างระบบมีปัญหาที่บอกครับก็ไม่มียังไงแล้วนะครับก็ถ้าทำได้แต่ผมมีข้อมูลตลอดเวลาชั่วโมงผมใช้โทรศัพท์มือถือตรงนี้มี 3-4 เครื่องนะตอนขึ้นทะแยงลงล่างตอนตกทะแยงขึ้นบนถ้าณแค่ตรงนี้พอแล้วโลกเราเอียงถูกไหมครับอันนี้เราเอาโลกนิ่งให้แสงอาทิตย์เอียงแทน
ขึ้นอยู่ตรงนี้ปึ๊บนะแต่ช่วงตกเห็นไหมฮะเฉียงขึ้นไปด้านนี้แสดงว่าโลกมันมีการแกว่งตัวเอียงแล้วผมถ่ายภาพจุดดับดวงอาทิตย์นะครับด้วยกล้องนิคอนที่คุณสุเมธให้มานะครับการตั้งชัดชัยเนี่ยพบว่าจุดดับตอนเช้าถูกครับตอนเช้าจะจากล่างขึ้นบนนะครับตอนบ่ายจากบนลงล่างงั้นผมพยายามหาแอสซัมชันว่าถือว่าถ้าเป็นเอียงแบบคืออะไรล่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าไอ้ตัวขั้วโลกตรงนี้ครับมันไม่ได้ตั้งขนาดดวงอาทิตย์นะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายเอาใกล้ๆหมายความว่านะครับอันนี้คือโลกเรางั้นตัวโลกเราเนี่ยถ้าเราดูตามสเกลนี้นะครับเหมือนกับว่านะครับทั้งหมดนี้อยู่ในแนวขนานระนาบเดียวกันแต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันมีเอียงขึ้นเอียงลงนะครับขึ้นเอียงลงงั้นโลกไม่ได้หันนะครับด้านข้างเข้าหาดวงอาทิตย์นะครับแต่โลกเรานะครับโคจรเนี่ยเอาทิศเหนือเนี่ยหาดวงอาทิตย์เอ๊ะทำไมโลกเราโคจรขนาดที่วนรอบดวงอาทิตย์อย่างนี้นะครับนะฮะปกติแกนโลกเอียง23องศาครึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้แกนโลกเอียงก็แกนโลกเอียงแต่ทั้งโลกทั้งใบนะครับมันจะเอียงไปแบบนี้เนี่ยด้านใต้เราก็รู้ว่ามีระบบสุริยะแทรกเข้ามามีแรงดึงดูดดึงดูดมหาศาลไอ้ตรงนี้ครับผมมองว่าเหมือนที่แนนซี่นะครับจากซิตาทอพูดว่ามีแรงเหนี่ยวนำดูดแล้วโลกเราไม่อยู่ขนานกับดวงอาทิตย์แบบนี้ทุกคนนี่คือดวงอาทิตย์นะครับนี่เป็นโลกนะเนี่ยจะมีขึ้นมีลงแล้วแต่องศาระนาบแล้วแต่นะครับแต่ว่าโลกเราเมื่อช่วงฤดูกาลนะฤดูร้อนหันที่โลกเหนือหาดวงอาทิตย์ฤดูหนาวหันที่โลกใต้หาดวงอาทิตย์ฤดูกาลแต่ว่าตัวแกนโลกตรงนี้ครับมันต้องเอียงแบบนี้ในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองเนื่องจากว่าดวงอาทิตย์ใหญ่มากๆใหญ่มหาศาลงั้นเราจะมองมุมในก็เห็นที่ขึ้นที่ตะวันออกเราตกเสมอสภาพก็เป็นใหญ่มหาศาลคุมไปหมดเลยงั้นโลกมันเอียงแล้วมีบางอย่างดูดตรงนี้ลงมานะครับดูดลงมางั้นโลกเรามีการแกว่งตัวเอียงบ้างตรงบ้างเอียงบ้างตรงบ้างเนี่ยถ้าท่านตามตัวเนี้ยนะครับจะเห็นว่ามันชัดเจนเนี่ยผมรันมาที่1วันที่4เนี่ยครับเขาให้โลกสเตเบิลให้โลกมันตรงๆแต่อุตสาหะเอียงแบบเนี้ยการเคลื่อนตัวของสนามขั้วโลกเหนือที่40องศาเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมคำนวณได้ผมคิดได้มาว่ามันตั้งแต่21ธันวาปีที่แล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ก็มีข่าวมาของประมาณเนี่ยคือแล้วแต่แหล่งข้อมูลนะฮะฟังหูไว้หูหูมีสองข้างเขาบอกว่าประมาณ3ไมล์จะถึงจุดที่40องศานะครับก็คือประมาณพันเดือนนี้แหละอย่างช้าก็20มิถุนายนนะครับประเด็นคือว่าไม่ใช่ถึงจุดที่40ปั๊บโลกจะพลิกมันพลิกก่อนพลิกหลังก็ได้ถึง40ปั๊บไม่ใช่โลกพลิกนะครับมันคือตัวแปรคือตัวนิบิรูตัว Planet X ตัวอนุนาคีแล้วแต่ถ้าจะเรียกมีหลายตัวนะครับแล้วมาดูตรงนี้ที่สนามแบบโลกชัดๆอย่างเคสเนี้ยตัวกระทบอยู่ด้านนี้เห็นไหมฮะดับเบิ้ลเลเยอร์ทริปเปิ้ลเลเยอร์เข้ามาหลังไหลแต่ด้านหลังเนี่ยด้านข้างมีมาเสมอนี่ก็ชัดเจนเห็นไหมครับสีน้ำเงินเนี่ยด้านหลังนะแล้วความแรงลูกศรสามารถย้อนแย้งดวงอาทิตย์ได้ถามว่าตอนนี้ครับลมสุริยะแรงไหมไม่แรงนะครับดูตามนี้ก็ประมาณ300กว่ากิโลเมตรต่อวินาทีนะครับเส้น IMF ตรงนี้นะครับยังมาตรงเสมอเห็นไหมฮะแต่พอมาตรงนี้ปั๊บตรงนี้ปั่นป่วนแล้วเพราะไปเจอตัวที่อยู่ด้านหลังเป็นหลักซึ่งไม่ใช่ดวงอาทิตย์เราอยู่ข้อมูลนั้นมันชัดเจนแจ่มแจ้งว่ามันสามารถเกิดได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะท้องฟ้าหลากสีนะครับและที่สำคัญครับที่บอกว่าตัวของตะดานแม่เหล็กเนี่ยครับนี่คือขั้วโลกเหนือนี่คือขั้วโลกใต้คนจีนเองว่าจูหลูแค่นี้นะดูสีมันที่บอกสีมันการแต่งตัวเอาน้ำเงินในชัดเจนที่สุดนะครับงั้นสนามที่โคโลกใต้มันก็สควีดออกมาเลยแค่นี้แล้วเนี่ยโคโลกเหนือทางเข้าทางออก
แสดงถึงการอ่อนตัวของสนามเหล็กโลกตัวแมกมาที่เจเนเรตที่หมุนอยู่ด้านในแกนโลกให้เกิดสภาวะนี้มันอ่อนแรงใช่ไหมถูกไหมครับลมสุริยะต่ำนะลมแทบไม่แรงแต่พลังกับเราเนี่ยอ่อนไปด้วยอย่าลืมว่าครับลมสุริยะพายุสุริยะเนี่ยมันพัดพาเอาไฟฟ้าเอาพลาสมามาเติมให้กับแกนกลางโลกงั้นตอนนี้แกนกลางโลกก็รับพลังงานน้อยลงเพราะลมสุริยะต่ำพอรับพลังงานน้อยลงปั๊บก็ผลิตถนัดได้น้อยลงได้น้อยลงนึกหดตัวขนาดนี้นี่ทางเข้านี่ทางออกแต่นี่ก็เป็นพวก MBO แล้วเนี่ยเหมือนเด็กแรกเกิดอายุ3เดือนประมาณนี้เห็นไหมงั้นมันชัดเจนทุกวันนี้นะครับแล้วพอมาดูตรงนี้ที่มีการแชร์กันมาหลากหลายเนี่ยอย่างเคสเนี่ยเราพบว่ามีท้องฟ้าหลากสีนะลักษณะเหมือนฝนตกลงมาด้านล่างเห็นไหมครับฝนลงมามีแสงสีรุ้งด้วยมันบ่งบอกชัดเจนว่าสนามในโลกด้านบนนี่มันรั่วพลังงานเข้ามาได้พลังงานตัวนี้นะครับเหมือนที่เข้าขั้วโลกเหนือแต่เนื่องจากภูมิศาสตร์แตกต่างกันในสถานไฟฟ้าในเช่นบรรยากาศแตกต่างกันงานที่เข้ามาโค่นโลกเหนือกูถือเป็นแสงออโรราสีเขียวคุณดูว่าสวยดีบางครั้งเป็นสีม่วงสีชมพูมันรุนแรงมากมันเป็นอย่างนี้หลากหลายพื้นที่ไอ้ตรงเนี้ยมันชัดเจนว่าทะลุลงมาด้านล่างมีการเชื่อมต่อระหว่างนะครับพลังงานอวกาศลงมาถึงใต้โลกบ้านเราก็เห็นเชียงใหม่นะครับเยอะมากกรุงเทพก็เห็นเจอเป็นเมฆสีลุ้งอะไรอะไรแต่มาบอกเอ้ยมันสวยงามดีหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการรั่วของชั้นบรรยากาศครับที่พยายามบอกคือมันเป็นการชั้นบรรยากาศแล้วความร้อนจากชั้นบนด้านล่างนี่เยอะมหาศาลนะครับเนี่ยสวยไหมเอ้ยมันสวยแปลกดีไอ้นี่แหละอันตรายเหมือนดอกไม้ต้นนะฮะมะขามแกงลิงดอกไม้บางอย่างมีสีสันสวยเพื่อล่อแมลงเข้ามารับกินดอกไม้ทะเลดีทันสวยล่อปลาเข้าไปแล้วก็กินปลาอันนี้ครับสเปกตรัมแสงโอ้มันเกิดจากแสงแดดมาส่องผ่านไอ้น้ำผลึกในชั้นเหนือเมฆสะท้อนแบบนี้คุณดูครับมันเป็นผลึกตรงไหนไอ้น้ำส่วนไหนที่จะเป็นขนาดนี้ได้ต้องกินพื้นที่กว้างขนาดไหนและไอ้น้ำคุณว่าเนี่ยที่อยู่เหนือเมฆตรงนี้คุณแน่ใจเหรอทุกสิ่งที่เรียนมานะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลสมัยใหม่เพราะมีการพัฒนาอุปกรณ์การตรวจจับมากมายแต่เรายังยึดตำราดั้งเดิมตรงนั้นน่ะมันผิดนะคนละอย่างกันถูกไหมครับทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเสมือนเป็นวัฏจักรเป็นไดนามิกทั้งจักรวาลเหมือนสมัยก่อนเรียกว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสบอกว่าโลกกลมถูกนักวิทยาศาสตร์สาธารณจักรสั่งจับเผาเป็นพวกนอกรีดแต่ที่จริงเขาสามารถไปปล้นจดมไปหาเมืองใหม่หาของมาถวายได้อ่ะปล่อยตัวไปเขาตายไป20ปีนะนักวิทยาศาสตร์ถึงรู้อ้อโลกมันกลมโลกไม่ได้แบนคอสมิกเรย์แต่ก่อนนี้ก็มองว่ามันต้องเป็นรังสีเป็นแสงแน่นอนเพราะความเร็วมันเร็วกว่าแสงเสมอแสงเร็วกว่าแสงสุดท้ายพอมาเจอปั๊บอ้าไม่ใช่นี่มันเป็นเศษฝุ่นเศษผงเล็กๆละเอียดมากเกิดการระเบิดของดวงดาวระเบิดของหลุมดำของบิ๊กแบงอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดออกมาเนี่ยแล้วมันแตกกระจายเมื่อมวลนะครับวัตถุโลหะหนักจับได้มันแตกกระจายปั๊บเนี่ยมันเดินทางด้วยความเร็วแสงมากกว่าแสงแต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนเป็น cosmic charged particle หรือ cosmic plasma ก็ยังเป็น cosmic ray ถ้าเป็นตัวอ่อนรังสี cosmic ซึ่งมันไม่ใช่รังสีไม่ใช่ x-ray ไม่ใช่ gamma ray ไม่ใช่ uv นะครับถูกไหมครับแต่ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนเป็นทางการเพียงอธิบายเพิ่มเติมว่า cosmic ray ไอ้คำศัพท์คำนี้นะมันเป็นชาร์จพาร์ติเคิลเป็นเศษฝุ่นเล็กๆที่เดินทางด้วยความเร็วแสงหรือเล็กมากกว่าแสง
แล้วมีนิวเคลียสนิวเคลียสที่มีไฮโดรเจนไฮโดรเจนมันเข้ามาชั้นบรรยากาศปั๊บเกิดการแตกตัวเจอความชื้นตุ้มระเบิด H2O ก็เป็นน้ำอีกแล้ววันนี้ผมโพสต์ของเมฆคอสมิกให้ดูข่าวว่าการระเบิดตุ้มลอยขึ้นไปเป็นกลุ่มก้อนเป็นรูปสัตว์กลุ่มก้อนเดียวที่มันเกิดจากคอสมิกเลยทั้งนั้นเลยที่เข้ามาซึ่งมันเป็นชาร์ตพาร์ติเคิลไม่ทั่วไปจะลอยระดับใช่ไหมครับเป็นเลเยอร์ลอยสวนไปสวนมาเงี้ยแล้วเมฆมันลอยสวนทางกันน่ะอุตุบอกว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เอ๊ะแล้วมันลอยสวนทางแต่มันไม่ลอยไปที่ทางเดียวกันล่ะใช่ไหมเพราะมันมีการเคลื่อนตัวเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับแบบนี้แต่ละชั้นมีค่าไฟฟ้าแตกต่างกันเป็นเลเยอร์แบบนี้มาแล้วตอนนี้ครับไอ้ชั้นพวกนี้ตื่นภาพนะสนามแม่เหล็กนะครับมีหลายชั้นมากจะมาหลายชั้นมากแบบนี้เลยนะครับมีหลายชั้นอ่ะสายไกลหน่อยหลายชั้นแบบนี้แล้วมันต้องมีพลังงานที่รุนแรงมากทำให้เกิดรูรั่วสมมุตินี่คืออวกาศเกิดรูรั่วทะลุทุกชั้นลงไปได้จนถึงชั้นต่ำสุดประมาณ2กิโลเมตร5กิโลเมตรเนี่ยเป็นแบบนี้มันทะลุได้งั้นแสดงว่าค่าความต่างศักย์หรือความเข้มแข็งของมันแต่ชั้นเนี่ยมันไม่มีมันอ่อนรวบยากทำให้พลังงานมันแทรกเข้ามาได้นี่คืออันตรายก็เห็นอยู่เนี่ยจะเกิดเมื่อไหร่ยังไงดีมันเห็นอยู่ต้องถามว่าคุณพร้อมใช่ไหมคุณพร้อมคุณจบผมพร้อมผมจบใครไม่พร้อมปัญหาของคุณนะครับงั้นตรงนี้คือข้อที่สำคัญนั่นเองนะว่าเมื่อทั่วโลกเห็นแบบนี้แล้วนะครับเรื่องของพระอาทิตย์ตกโอ้ยธรรมดาครับใช่ไหมพระอาทิตย์ตกถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเป็นสีอย่างนี้หน้าน้องสีแบบนี้คุณก็ว่าเป็นการดูการแต่ที่มันผิดปกติมันไม่เหมือนเดิมแต่คุณมองมันเหมือนเดิมก็ได้นั่นคือต่างคิดต่างใจต่างคนต่างคิดงั้นข้อมูลที่ให้ไปท่านต้องไปคิดวิเคราะห์แยกแยะและตรามดูนะครับวิบัติภัยกับสงครามเนี่ยเกิดก่อนกันทุกวันนี้ก็แย่แล้วสงครามโลกเกิดแต่ปี2017นี่2023 5ปีแล้วแต่การลบไม่ได้ปะทะทั้งประเทศแต่ตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันจะปะทะกันทั่วโลกเห็นอยู่ใช่ไหมครับกลุ่มนาโต้จะมาตั้งฐานทัพที่ญี่ปุ่นโทษทีครับญี่ปุ่นนอร์ทแอตแลนติกไงญี่ปุ่นมันอยู่ที่แปซิฟิกไงก็ไม่ใช่จะมาเชื่อมต่อระหว่างญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แบบสมัยก่อนใช่ไหมครับที่อเมริกาพยายามจะตีโต้ญี่ปุ่นโดยปกป้องออสเตรเลียไว้ก่อนออสเตรเลียนี่ถูกจบไปลบที่อินเดียที่พม่าที่ประเทศไทยเยอะนะครับออสเตรเลียถูกจับไปเฉลยเยอะมหาศาลงั้นอเมริกามาปกป้องนิวซีแลนด์โดยการบุกขึ้นเกาะจิมลาไล่เกาะนะก็จะนี่เดี๋ยวนะนี่กัวติมาลาโคตานาโมนั่นคิวบาไม่ใช่เกาะอะไรนะจำได้เกาะแรกเนี่ยที่พระยุทธินยกขึ้นบกเนี่ยพยายามได้ตีมาปั๊บจนมาถึงที่ฮิโรชิมาไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ตายเยอะแน่กันคิวบาเราดูดีกว่าเพื่อบีบญี่ปุ่นยอมแพ้ทั้งนี้กองทัพญี่ปุ่นยึดประเทศจีนได้ใช่ไหมจีนครึ่งประเทศไม่ถึงพม่านะเขาตีแค่นี้ขึ้นมาแทนต้องยอมแพ้ภาวะสงครามมันเกิดอยู่แล้วตอนนี้เศรษฐกิจประเทศก็มีปัญหาพยายามที่เกิดปะทะกันให้ได้ถ้าถามผมนะเป็นแผนการที่ว่านายพิธาถือหุ้นเลยก็ว่าไปเป็นแผนการรุ่นแล้วต้องการให้เกิดคนลงถนนทะเลาะกันตีกันหลายครั้งที่ผมบอกแล้วว่าอเมริกามาเอาเรือมาที่ประเทศไทยมาท่องเที่ยวแต่ณช่วงนั้นเนี่ยมีแผนการว่าถ้าเกิดมีการปะทะกันมีอะไรปั๊บเนี่ยมีการตั้งแต่การให้คนอเมริกาอันตรายนั้นจะยกพลขึ้นบกมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินของอเมริกันเป็นศูนย์ครับเป็นศูนย์นะครับอย่างที่บอกว่าการสร้างกองสุนที่เชียงใหม่นะครับ50,000 กว่าล้านนะคุณทำกองสุนต้องดูแลวีซ่าดูแลพลเมืองปวดเจ็บไข้ได้ป่วย50,000 กว่าล้านนะใช่เหรอไม่ต้องใต้ดินด้วยนั้นคุณสร้างห้าชั้นก็สร้างได้ยังให้ก็สร้าง5ชั้นทำน้ำใต้ดินด้วยอุปกรณ์ไม่เกี่ยวเห็นไหมครับอเมริกาสร้างปั๊บจีนขอสร้างจะขอสร้างบ้างแต่จีนสร้างขยายก็เล็กๆไม่ก็ไม่ใหญ่โดนบีบบดนะครับงั้นเพราะสงครามก็เกิดอยู่แล้วมันเกิดพร้อมๆกันเนี่ยตอนนี้ก็เกิดอยู่
พิบัติภัยก็เกิดนะครับภัยแล้งก็เกิดมวลเมฆมันบ่งบอกถึงสนามแม่เหล็กณจุดนั้นๆผมเน้นย้ำว่านะครับลมเมฆลมไหลได้ตามการที่ของสนามไฟฟ้าความกดอากาศสูงอุณหภูมิต่ำเกิดอุณหภูมิสูงเกิดการถ่ายเทมาให้ลมหมุนเวียนมาปั๊บก็ใช้ทฤษฎีของอากาศเหมือนกันแต่อากาศรอบตัวนี้มีไฟฟ้าหมดในจักรวาลดำๆเนี่ยนะไฟฟ้าหมด 90% นะครับของจักรวาลเนี่ยเป็นไฟฟ้าเป็นพลาสมาศึกษาดีๆนะครับข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีเยอะศึกษาดีๆงั้นตรงเนี้ยมันเกิดได้ทุกเมื่ออยู่แล้วมันไม่ใช่ไม่เกิดนะเนี่ยนะชัดเจนถ้าตอนเช้าขึ้นด้านบนเรามองบนโลกตรงผมมองเนี่ยที่แม่จันทร์เนี่ยที่ดวงอาทิตย์ของนาซาเป็นตรงนี้แต่ตอนเช้าอึ๊ยจากนี่ขึ้นบนนะแล้วไปดูต่อไปตอนนี้ตอนมาเที่ยงนะครับเริ่มมีการตลับละเห็นไหมเริ่มเอียงแล้วนะมันเริ่มเอียงแบบนี้แล้วแล้วพอต่อไปเนี่ยเป็นบนลงล่างงั้นตัวทิศเองครับผมมั่นใจว่าตัวทิศเองเนี่ยนะครับไม่มีการวับเบิลขนาดนี้เพราะดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มแก๊สเป็นกลุ่มก๊าซถ้ามือผมทนความร้อนได้เนี่ยวาดเข้าไปจะผ่านตรงที่ได้เนี่ยไม่เหมือนวัตถุเนี่ยโป๊ะโดนแล้วถึงปั๊บมันวาดผ่านได้เต็มที่เอ๊ะแล้วทำไมเราถ่ายตรงนี้เห็นแบบนั้นล่ะหลายคนบอกว่าอ้อใช่สิเพราะปิยชีพคุณอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนี่นะนั่นนี่นะปั๊บองศาไหนก็แล้วแต่นะครับในการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับภาษาผมนะองศาไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีผลเพราะตรงนี้นะครับเทียบกับเป็นสายเล็กๆดวงอาทิตย์เท่าเขาเอเวอเรสต์นึกภาพเขาฮิมาลัยเอเวอเรสต์ใหญ่ๆกับเป็นสายเล็กๆนะงั้นองศาที่มองยังไงก็ต้องเหมือนกันถ้าเกิดโลกโคจรตามปกตินะครับเนี่ยต้องเหมือนกันแสดงว่าโลกมีการเอียงแบบนี้สิโลกหมุนรอบตัวเองด้วยเคลื่อนที่รอบตัวเองด้วยอย่าลืมครับงั้นเวลาคำนวณเนี่ยต้องคำนวณหลายๆอย่างแล้วการคำนวณปั๊บระนาบเนี่ยไม่ใช่ตรงเสมอไปนะครับมีขึ้นมีลงมีเอียงตามสภาพของลมอวกาศไฟฟ้าอวกาศในอวกาศก็มีสนามไฟฟ้าเหมือนกันผันผวนมีตลอดเวลาเจอเทอร์บูลเลนซ์เหมือนเรานักบินไปครับเจอหลุมอากาศหลุมอากาศคืออะไรที่ไม่มีอากาศก็มีตกตุ้มตุ้มตึก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 ไม่มีอากาศนะครับแน่ใจว่าไม่มีอากาศแล้วทำไมบอกไม่มีอากาศมันช่วงเกิดเป็นช่วงๆท้องฟ้าแจ่มใสก็เกิดได้ฝนตกเพราะน้ำก็เกิดได้มันมีสัมพันธ์กันหลายอย่างเป็นหลุมแต่หลุมอากาศมีแต่สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันหย่อนตัวหรือเปล่าแบบตกท้องช้างใช่ไหมเนี่ยงั้นตรงนี้ชัดเจนแล้วก็มีคนถามเรื่องของประเทศไทยนะครับประเทศไทยถามว่าผมเนี่ยรอดไม่รอดผมก็บอกว่าเนี่ยอย่างภาพฐานก็ชัดเจนนะครับว่าอันนี้แอ่งกระทะมาก่อนถูกไหมครับเราเจอไดโนเสาร์ในแถวนี้เยอะมากเลยนะที่หนองบัวลำพูที่ขอนแก่นที่ภูเวียงนะครับที่ลำปางเองก็มีไดโนเสาร์มีตะลกด้านปีอยู่เยอะเนี่ยตรงนี้มันเขตน้ำท่วมมาก่อนที่ถามว่าแต่ก่อนนี้ตรงนี้คือทะเลหมดนะครับถูกไหมนี่คือทะเลหมดนะแล้วน้ำทะเลมันแห้งลงเฮ้ยอ้าวน้ำทะเลแห้งลงแสดงว่าไม่น้ำท่วมโลกสิโลกเราขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไดโนเสาร์ต้องตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะถ้าเกิดใหญ่ขึ้นปั๊บมันถูกแล้วมันเดินไม่ได้แรงนุ่งถูกมันไม่ผ่านสารมันเดินไม่ได้คนโบราณทำไมสร้างบ้านใหญ่โตฝรั่งสร้างโบสถ์สูงกี่เมตรอ่ะเฮ้ยอากาศหนาวเขาจะไปสร้างบ้านทรงสูงนะมันยิ่งเย็นเขาสร้างบ้านทรงต่ำถูกไหมครับ
อากาศร้อนต้องสร้างมาตรฐานสูงความร้อนสูงขึ้นเพื่ออากาศถ่ายเทของเราเหมือนกันครับประตูบวบประตูวัดสมมุติสมัยสร้างประตูสูงอ่ะสมัยก่อนประตูตัวใหญ่ใช่ไหมครับยิ่งถ้าเกิดท่านนับถือศาสนาพุทธเนี่ยพระเจ้าสี่พระองค์เนี่ยพระบาทสี่ร้อยเนี่ยพระเจ้าองค์ที่หนึ่งในที่ขนาดนี้องค์ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าอุ้ยทำไมพระบาทเล็กลงล่ะพระเจ้ามีจักรยภาพมีนี่ปั๊บทำไมเพราะไปตามวัฏสังขารของธรรมชาติโลกขยายใหญ่ขึ้นแรงโน้มถ่วงมากยิ่งขึ้นแรงหนีทิศทางมากยิ่งขึ้นถ้าคุณตัวเท่าเดิมตายเดินไม่ได้ไดโนเสาร์พัฒนาให้เล็กลงเล็กลงเป็นมังกรโคตรโมกอยู่ที่เกาะอย่างที่ปาโปลิกนีก็มีนะครับที่ฟิลิปปินส์ก็มีเกาะแรกกาลาปากอสก็เยอะหรือเป็นตัวแรงเป็นตัวเงินตัวทองก็เยอะถูกไหมครับงั้นสรรพสิ่งล้วนย่อหมดมนุษย์ยักษ์ตัวใหญ่คนโบราณทำเป็นตัวใหญ่ขวานใหญ่เพราะอะไรนั้นไอ้โครงสร้างเนี่ยที่สร้างสมัยก่อนเนี่ยมันสร้างคนตัวสูงใหญ่ก็สร้างต่อมาจำมันมางั้นโบสถ์ฝรั่งถึงสูงใหญ่วังถึงสูงใหญ่ถูกไหมครับเพราะรูปลักษณ์เดิมสืบทอดต่อกันมาแต่คนมันเล็กลงอนาคตต้องสอยมะเขือกินมะเขือต้นเท่าเดิมแต่เราจะตัวเตี้ยลงเพราะเราตัวใหญ่ไม่ได้นี่คือวัฏจักรนะครับของทางธรรมชาติผมเน้นย้ำว่าแต่ก่อนนี้นะครับเป็นผืนเดียวกันแล้วโลกเราไม่ได้เกิดจากดวงอาทิตย์เน้นย้ำว่าและดวงจันทร์ไม่ได้เกิดจากโลกเราโลกเรากระเด็นจากอันโดรเมดามันระเบิดตูมมาครับแล้วมาเกาะระบบสุริยะตรงนี้ทางช้างเผือกนะครับแอนโดรเมดาอะไรมาลืมแล้วมิลกี้เวย์ตัวที่เหลือเนี่ยมันมากเลยเนี่ยงั้นระบบสุริยะเราเป็นซับซ้อนของ3ระบบสุริยะนี้มันไม่แรงเหวี่ยงแรงเหนี่ยวนำนะตอนนี้อยู่กับอะไรไทกูลัมนะไทกูลัมใช่ไหมครับงั้นระเบิดนะปั๊บไอ้การระเบิดเนี่ยโลกเราถึงไม่กลมเป็นรูปเหมือนกำมือแบบมีงอถูกไหมครับและดวงจันทร์ทำไมกลมดิเพราะดวงจันทร์เป็น AIartificial intelligence นะครับเป็นยานกระสวยอวกาศยานหนีภัยของชาวอังคารที่มาตรงนี้แล้วเราก็ปรับระบบว่าจัดดาวอังคารนะครับมาเช่นจัดดาวอังคารผู้หญิงเป็นดวงจันทร์ผู้หญิงมาก่อนนะศึกษาดีๆนะครับไม่ได้เพ้อเจ้อผมคิดว่าเขาแยกๆตามที่อ่านศึกษามาตั้งสมัยตัวตูนเข้าสมุดต่างๆนาทั้งต่างประเทศนะไปศึกษาเยอะเราอยู่อเมริกาครับ5ปีจะถามว่า5ปีนี้ท่านนับเวลาประมาณเอาตั้งฟิชเชอร์มอร์ปีเตอร์เฟสเนี่ยศึกษาพวกนี้ครับชอบมากครับ UCLA นะครับเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ไปเจาะข้อมูลครับไม่ได้เจาะคือเห็นเปิดอ่าน USC ต้องมาที่บ้านผมชอบอ่านชอบศึกษาชอบถามงั้นเมื่อตรงนี้เป็นทะเลปั๊บมันก็ไม่เหลือนะครับถ้าไปอีสานปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะตรงนี้ว่าภาคเหนือมีรอยเลือดเยอะอยู่อันตรายแม่งสอนเชียงรายเนี่ยเขาบอกว่าผมบอกว่าปลอดภัยที่สุดโอ้ไม่ไปไปตายอยู่อื่นดีกว่าก็เขาแบบนั้นเนี่ยครับผมพูดเสมอว่านะครับเหมือนการต้มน้ำเนี่ยนะครับการต้มน้ำเนี่ยนะครับถ้าเราต้มน้ำแล้วเปิดฝากาไว้นะครับเปิดฝากาไว้เนี่ยน้ำระเหยไปปั๊บสุดท้ายแล้วกาจะบูบี้แต่ถ้าเราปิดฝากาให้สนิทเลยนะครับแล้วเราไปต้มน้ำให้เดือดปั๊บเนี่ยไม่ให้ไอ้น้ำออกได้และตุ้มระเบิดนี่คือภาคอีสานกับภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกช่วงนี้จะมีในเมื่อรอยแยกเปลือกโลกรอยต่อเปลือกโลกเนี่ยมันพาดผ่านกาญจนบุรีอุทัยธานีพิษณุโลกครับมาที่เพชรบูรณ์ต่อไปแล้วเนี่ยดอนธานีมันหนักกว่ารอยเลื่อนนะรอยแยกกับรอยเลื่อนต่างกันนะถือว่าเบากว่าถูกไหมครับไอ้ตรงนี้เหมือนการต้มน้ำที่มีการปลดปล่อยมันอยู่งานอยู่เรื่อยๆตุ่มตามฝันไว้บ้านพังมาแล้วแต่ไปอยู่สถานที่นี้อยู่เรื่อยๆไอ้ตรงนี้มันตุ่มเลย
ถ้าเปรียบเทียบตรงเนี้ยจะเกิดปรมาณูตุ่มเดียวมันที่ญี่ปุ่นตายเป็นล้านตรงนี้แค่ระเบิดธรรมดาทีนทีธรรมดานั้นความตายความเสี่ยงต่างกันตรงไหนรอดไม่รอดที่ชอบที่ชอบปากคนต่างชอบไม่เหมือนกันงั้นทำไมภาคอีสานถึงไม่น่าอยู่ไม่น่าปลอดภัยถ้าจะหลบหนีจริงๆแล้วอย่าบอกว่ามีครูบาอาจารย์อยู่อย่าบอกว่ามีหลวงตามหาบัวมีกิจการหลายๆคนอาจารย์ฟันปู่ป้าอย่าบอกอย่างนั้นนะครับทุกความเคารพพระเจ้าภาษาประมาณยังต้องตายกฎไตรลักษณ์เกิดมาตั้งอยู่ดับไปมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อกดไตรลักษณ์หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วคุณคิดว่าจะหลีกเลี่ยงได้หรือครับซูเมเรียนบาบิโลนไปหมดอียิปต์ก็ไปเมืองท่าอเล็กซานเดรียของอียิปต์เนี่ยสมัยนะสมัยที่ซีซ่าอยู่นะครับมาร์กนะมาร์กลืมชื่อแล้วมือของซีซ่ามาร์กอะไรเนี่ยมีเมืองท่าอยู่ตอนนี้จมใต้น้ำไปแล้วอ่ะแล้วทำไมตรงนี้ถึงคิดว่าที่เพราะมันเป็นฐานถอยสุดท้ายแล้วนะครับไอ้ตรงภาคใต้นะครับมันจะอยู่ไม่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้แต่น่าจะเป็นขั้วโลกเหนือเนื่องจากกลับหัวกับหางกันงั้นถ้าเราจะอพยพตรงนี้อยู่ไม่ได้อพยพลงใต้ไม่ใช่เหนือนะลงใต้เพราะมันกลับแล้วไงพอกลับปั๊บลงใต้หนีความหนาวจะลุงแก้กลัวความหนาวเนี่ยแพ้ความหนาวเนี่ยถ้าเกิดบ้านถ้ำไม่อยู่ปั๊บเนี่ยโอ๊ยไม่ได้แล้วพอว่าพอเกิดฝุ่นนิวเคลียร์เกิดฝุ่นทั่วโลกผู้ปนปั๊บหูต้องอยู่ในบ้านถ้ำบ้านใต้ดินประมาณ6เดือนถึง1ปีออกมาปั๊บอากาศผันผวนกลายหิมะตกเป็นเมืองหิมะแบบอลาสก้าแบบไซบีเรียปั๊บไม่ไหวต้องวิ่งลงใต้ไปเชียงตุงไปที่ของปนาคนไทยทั้งหมดครับงั้นการยกย้ายทางนี้นะครับคือย้อนถาวรนะมีโคราชพอเหตุการณ์กลับได้ไม่ใช่น้ำท่วมที่ผ่านมามันไม่ใช่มันขึ้นเลยกรุงเทพมหานครทุกครับทุกครับมีพระแก้วมรกตมีพระพุทธเจ้าแยะเน้นย้ำว่าพระเจ้าอย่างตายพระอัลลอฮ์ก็ตายนะครับท่านคือจุติอ่ะพระเจ้าอาจจะไม่ตายนะแค่นั้นพี่มันท่านตายแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวพระอัลลอฮ์จะมีการเปลี่ยนนะตัวก๊อดที่ส่งพระเยซูมาเกิดก็มีการเปลี่ยนเดอะวันมีแน่นอนเดอะวันมีแค่หนึ่งเดียวนะครับพระเจ้าหลายพระองค์ทำไมอย่างนั้นล่ะใครสร้างพระเจ้าถูกไหมครับอย่ามองให้ไปไกลเอาปัจจุบันนี้ข้อมูลบอกใช่ว่ามันเกิดทุกเมื่อที่น้ำท่วมหมดอะเอาไงล่ะถ้าถามผมก็บอกอย่างนี้แหละแม่สอนเชียงมาเชียงรายดีที่สุดแต่ไม่ใช่ไม่เจอภัยเจอเหมือนกันแต่การทรมานจะไม่มีมีความยากลำบากแต่อยู่แถวๆนี้ทรมานหมดนะครับเขาชิกูดเป็นดินแดนพุทธภูมินั่นนี่ปั๊บผมก็ไม่เถียงแต่ท่านมีบารมีบุญแค่ไหนอ่ะตัวเองบุญแค่ไหนแต่ที่ไหนที่ท่านชอบก็ไปตรงนั้นอย่าถามผมอย่ามาเถียงกันที่ชอบไม่เหมือนกันนะครับงั้นบางที่ท่านอยู่ดีผมเลิกอึดอัดใจบางที่ผมอยู่สบายใจที่อึดอัดใจงั้นแล้วแต่คนเราทุกอย่างไม่มีเหตุบังเอิญนะครับผมตอบปัญหานั้นนะงั้นคนชอบถามเรื่อยๆก็ตอบอย่างนี้แหละนะครับในหน้านี้ไม่ค่อยมีข้อมูลมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้ท่านดูความสัมพันธ์องค์นี้นะครับการเกิดพลังงานเป็นตัวเพรสเชอร์นี่เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ผมพลังงานล้อมรอบโลกมหาศาลแต่ตัวที่อยู่ฝั่งนี้นะถูกไหมครับฝั่งนี้ลมมาดังด้านนี้แต่ตรงนี้อุ้ยทำไมสีจางแต่รอบโลกโอ้โหพลังงานล้อมเข้มมากๆเลยทำไมมันร้อนทำไมต้นไม้แห้งตายทำไมน้ำประดานแห้งแทบ
ความร้อนพวกนี้มันเกิดจากไหนล่ะครับทั้ง inside out คือจากแกนกลางโลกด้วยจากอวกาศด้วยมันเห็นชัดอยู่แล้วมันเกิดทุกวันทุกวันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่ดูฟ้าดูอากาศตื่นมาตีสี่กว่าก่อนตีห้าที่นี่ประมาณตีสี่สี่สิบเริ่มสว่างแล้วฤดูร้อนปกตินะพี่ตกประมาณเนี่ยเดือนนี้พิจารณาประมาณสองทุ่มเศษเศษคือแสงยังหมดจริงๆเนี่ยประมาณสองทุ่มเศษเศษนั้นซีกโลกเหนือนะครับนี่คือฤดูร้อนจริงๆแล้วซีกโลกเหนือเนี่ยแต่รังสีเนี่ยโดนไม่ได้เลยนะวันนี้เช็คดูลมสุริยะปะทะไม่แรงโปรตอนมาไม่เยอะแต่โอ้โหมันแสบต้นสับปะรดใบยังไหม้อะครับสับปะรดอะฝนตกมาสองวันชุ่มฉ่ำเสร็จปั๊บก็ตกตอนสายๆแดดเปรี้ยงเลยโทษนะครับแค่ตีห้าตีห้ายี่สิบออกมานี่แสบแขนแล้วเนี่ยคุณอยู่ห้องแอร์คุณอยู่กับสังคมเมืองคุณยังไม่ทราบอะไรแต่นี่คือปัญหานะครับนี่ปัญหาที่ปัดภัยแล้วก็บอกเรื่องปัญหาทางด้านสงครามการเมืองนะครับมีคนถามสงครามอะไรเกิดก่อนกันอันนี้พูดด้วยความเป็นกลางนะผมเน้นย้ำว่าผมเป็นกลางจริงนะครับณตอนนี้นะครับผมก็งงนะประเทศประชาธิปไตยคุณรู้ฝรั่งเศสมาอยากที่ไทยมาโบราณแล้วเห็นไทยมีค่ามหาศาลฝรั่งเศสมาปิดล้อมประเทศไทยมาไถเงินไป3ล้านฟรังสมัยรัชกาลที่5เนี่ยรอสอ112ตอนนี้241ฝรั่งเศสถูกเยอรมันยึดทั้งประเทศเยอรมันบอกว่าถ้าจะให้เยอรมันถอนทัพเป็นสลัดต้องค่าไถ่มา3ล้านฟรังอาณาคมหาแอฟริกาก็หาไม่ได้โมร็อกโกก็หาไม่ได้เวียดนามก็ไม่มีเขมรลาวก็แย่ไม่มีโอ้โหไทยมีเยอะมีทองเยอะข้างที่เยอะเอาไทยนี่เหรอวะบีบให้เวลา24ชั่วโมงอะเอาเงินถุงแดงมาไทยฝรั่งเศสมาทุกอย่างมาครับโอ้นี้ฝรั่งเศสต้องการจะยึดประเทศไทยนั้นคนไทยมาจากเขาอันไตตรงนี้ของคนคะแมนมาก่อนนั้นตรงนี้เมื่อฝรั่งเศสยึดคะแมนได้นั้นประเทศไทยเป็นของคะแมนมาก่อนต้องได้ด้วยตอนที่มีการแบ่งแยกประเทศนะครับแบ่งแยกคะแมนเนี่ยฝรั่งเศสก็ยอมรับว่าปัตตบองศรีโสพลเสียมราชเนี่ยเป็นของสยามแต่ด้วยการลุกล้ำทำลายมาพื้นที่ประวัติศาสตร์คณะราษฎรลูกฝรั่งเศสทำลายหมดขออนุญาตเอ่ยชื่ออย่างคุณปณีพนมยงค์เนี่ยให้ออกโฉนดเมืองโบราณเชียงแสนให้ออกโฉนดเกาะเมืองอยุธยาซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านไม่ออกโฉนดนะเป็นเขตเมืองเก่าแล้วอนุรักษ์ไว้ออกโฉนดปั๊บคนเป็นลูกล้ำย่ำยีมาขุดทองขุดทองมั่งขุดกลุ่มสมบัติมั่งงั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำลายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยทำลายให้สิ้นประวัติศาสตร์ยกเลิกหน้าที่เมืองยกเลิกศีลธรรมยกเลิกอันนั้นนี่เน้นย้ำนะครับแต่ปรากฏว่านักการเมืองเนี่ยมาใช้นโยบายของแก๊งออฟโฟมาใช้สมัยก่อนมีการประเทศจีนวัฒนธรรมมันมีพ่อมีแม่พ่อแม่มาด่าชี้หน้าด่าพ่อแม่ใครตบพ่อแม่ได้ก็ได้ดีมากตบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบางคนยิงพ่อแม่นะครับลาประเทศไทยเหมือนกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้สมัยมาดามจริงๆเนี่ยปั๊บปีพ.ศ.2512เนี่ยหลายคนถ้าต้องการยึดพรรคเป็นหลักยึดประธานเหมาเป็นหลักต้องยิงพ่อตัวเองที่อีสานถ้าผมจะไม่ผิดที่นครพนมล้มทุกอย่างล้มรูปร่างกันทุกอย่างทำลายทุกอย่างหมดสุดท้ายแกงอโฟก็ไปไม่รอดโดนจับตัดสินหมดทุกคนสุดท้ายปั๊บใช่ไหมครับเหมาเจ๋อตุงก็รู้ว่าไม่ระบายไว้แล้วงั้นจึงให้จวยไหลนะครับช่วยกันเก็บเติ้งเสี่ยวผิงไว้จนเติ้งเสี่ยวผิงมันไปทันคดีแมวเสี่ยก็จับมือได้ขณะมันขี่ขึ้นมาล้มลุกขึ้นมาเลยงั้นตอนนี้การทำลายรากเหง้าให้คนโง่ลงโง่ลงโง่ลงหลักคงจื้อหลักหม้อจื้อจะถูกทำลายไป
นั้นกับเอาคอมมิวนิสต์มาใช้ปัจจุบันนี้ที่ว่าไม่มีเจ้าไม่มีนายกับใครเท่ากันไม่มีสังคมในจักรวาลของสิ่งชีวิตจะเป็นคนเป็นสัตว์เซลล์เดียวโปรโตซัวเนี่ยนะจะมีอยู่2 อย่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองคนเข้มแข็งคนอ่อนแอเข้มแข็งปกครองอ่อนแอเป็นลูกน้องฝูงสัตว์มีจ่าฝูงกอริลล่ามีจ่าฝูงช้างมีจ่าฝูงม้าป่ามีจ่าฝูงมีจ่าฝูงหมดลูกน้องกูถูกปกครองหมดถูกไหมครับทุกสังคมนะอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสฟินแลนด์รัสเซียจีนอินเดียผู้ปกครองถูกปกครองทุกสังคมมีหมดถ้าผู้ปกครองมีรู้ศีลธรรมทุกอย่างไปได้แต่นี่ไม่ใช่ครับต้องการกวาดล้างทำลายรากเหง้าของราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์มองโกลต่างๆที่มีมาสืบมาให้ทำถูกทำลายไปณตอนนี้มันถูกที่ประเทศเราที่บอกว่าบูสุนตกนะใครครอบครองสื่อได้คนนั้นสามารถครอบครองคนได้เรื่องจริงครับ Twitter กับ IG มีปัญหาเยอะนั้นตอนนี้เราเข้าสู่สภาวะสงครามกลางเมืองยังไงก็เกิดแน่นอนครับเพราะว่าเป็นการวางฟอร์แมตไปแล้วเนี่ยการถือหุ้น ITV เขาย้ำกันเมืองมันเปลี่ยนไปพิจารณาเนี่ยคุณรู้อยู่อ่ะยังถืออยู่อ่ะ10ปีอ่ะใช่ไหมถ้าถูกตีตกปั๊บหาว่าถูกกันแก้หาถูกกันแก้ถ้ามีความคิดใหม่ดีๆทำได้เหมือนตอนเลือกตั้งนะครับโอ้โหจะให้ติดรัฐบาลทันทีคนโลกมีเยอะเฮ้ยเลือกพรรคนี้คนแก่ลุงตู่ขึ้นจาก600เป็น 1,000 บาทนี่ให้ 3,000 เฮ้ยเอา 3,000 เพราะคนโลกมีเยอะไม่มองความเป็นจริงว่าจะเอาเงินที่ไหนมาแจกรายได้รายจ่ายไม่เท่ากันหนี้ของเก่าก็ยังมีถูกไหมครับตั้งหลายอย่างงั้นบางทีถามว่าคนโง่มีคนฉลาดเหรอผมก็ว่าใช่นะไม่ต้องเหมือนไกลครับถามว่าอเมริกาเป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยไหมครึ่งใบแต่เป็นครึ่งใบอ่ะคนทั้งประเทศไม่มีสิทธิ์เรียกประธานาธิบดีเขาบอกว่าสมัยก่อนที่เรือเมย์ฟลาเวอร์มาปั๊บใช่ไหมครับตอนที่ท่านในพลอะไรเนี่ยดื่มแล้วมาลบแพ้ครับที่บัลติมอร์ลบแพ้ที่แมสซาชูเซตส์เนี่ยนะที่ถอนทัพไปเนี่ยปั๊บเนี่ยงั้นคนทั่วไปการศึกษาไม่มียังโง่อยู่งั้นการเลือกประธานที่ประเทศให้แต่ละรัฐแต่ละเมืองเนี่ยเลือกผู้เลือกตั้งขึ้นมาแล้วผู้เลือกตั้งเนี่ยมารวมกลุ่มกันโหวตประธานอีกครั้งหนึ่งการทึกเสียงมีไหมการบล็อกมีไหมผลประโยชน์ได้เป็นระบบมีหมดครับอันเดอร์เทเบิลมันใต้โต๊ะมีมาหมดทุกชาติทุกภาษาแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ยิ่งไม่สามารถให้คนเลือกตั้งโดยตรงได้หมดเพราะอะไรครับคนหลากสีคนดำก็มาเยอะคนดำอยากไปเป็นทาสพอมีการเลือกทาสปั๊บคนดำมีการศึกษาเป็นหมอเป็นนายความอุ้ยทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับสมัยเอ็ดการ์ฮูเวอร์เอายาเสพติดมาปล่อยกลุ่มคนดำให้คนดำมุ่งกับยาเสพติดไปเหมือนที่คริสเตียนสมัยก่อนนะครับให้คนอิสลามเลิกวิทยาศาสตร์ไปอยู่กับปอนเนาะถ้าให้มีการเลือกตั้งโดยตรงแบบป๊อปปูล่าโหวตสองพรรคจะไปได้ไหมเนี่ยทำไมล่ะทำไมคุณไม่แก้ล่ะให้คนทั้งประเทศทุกประเทศเลือกตั้งเลยครับประธานโดยตรงเอาแบบฝรั่งเศสก็ได้แบบแคนาดาก็ได้อเมริกาไม่ยอมไม่ได้ต้องคุมไว้ก่อนถูกไหมครับข้อดีข้อเสียต่างกันผมมองถึงความมั่นคงเป็นหลักก่อนนะครับนี่คือที่ถามมาที่ผมพูดในนี้ไอ้ทำไมพูดถึงการเมืองเพราะเป็นพิบัติภัยอย่างหนึ่งซึ่งกำลังเกิดตอนนี้ลูกค้าผมหายเรียบเลยมีต่างชาติยังเทขายหุ้นไทยพันธบัตรรัฐบาลไทยตกเรื่อยๆญี่ปุ่นเพื่อนผมจะมาตรงนี้จะมาหาที่จะทำหมู่บ้านให้กับคนชราที่จะรีไทร์เมนต์อยู่ปั๊บไม่เอาอย่าไปเวียดนามก่อนดีกว่าปัญหาเยอะไม่มั่นคงเนี่ยเห็นอยู่ครับว่ามันมีการเลวร้ายเพราะว่าสงครามประเทศไทยมีทฤษฎีถูกใจสำคัญกันมาก
อุตภาก็สร้างไว้แล้วอุดรธานีค่ายรามสูงตาครีก็สร้างไว้เชียงใหม่กำลังทำตอนนี้กระสุนตกหมดครับคือเชียงใหม่นะครับตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนอกจากจะเป็นที่เกิดแผ่นดินยุบแบบกวนพะเยาแบบเชียงแสนนครแล้วนะครับเพราะอะไรครับแต่ก่อนนี้ดินมันอ่อนอยู่แล้วอะแล้วตรงเชียงใหม่อยู่ค่ากลางรอยเลื่อนใหญ่นะครับตั้งยาวรุ่นเนี่ยไปถึงแม่ดินแม่แตงไปถึงฝางอะปรากฏว่าคุณมากั้นเขื่อนที่ป่าแดดให้น้ำแม่ปิงสูงระดับเดิมระดับเดียวเพื่อต้องการให้เป็นแบบรูดานูฟมีการกระเชียงเรือนั่นถงเรือท่องเที่ยวไม่ใช่พอน้ำท่อน้ำขึ้นมาปั๊บน้ำสูบออกข้างๆดินในตัวเมืองเชียงใหม่มันเคยแข็งอะโดนน้ำซึมปั๊บก็อ่อนยุบเยียบเลยครับถูกไหมครับอ่อนด้วยเมื่ออ่อนปั๊บแผ่นดินไหวใหญ่ๆยุบตัวได้นะครับตั้งแต่การรถไฟไปถึงวัดสวนดอกตั้งแต่ถนนวัวลายไปถึงอะไรถึงบขสเก่าตรงไหนทางไปแม่ริมผมลืมแล้วแถวนี้คือจะเป็นยุบลงไปนะครับแบบวานพะเยาแบบลกหน้านครแบบบึงอะไรที่มอสวรรค์เนี่ยยุบตัวแม่น้ำเพียงเปลี่ยนสายนะครับแม่น้ำเพียงเปลี่ยนสายเองที่เชียงใหม่นะเวียงกู่กามเกิดแม่น้ำเปลี่ยนสายที่ครับที่พิษณุโลกวังจันทร์ของพระนครนเรศสมัยก่อนนี้อำเภอท่าเรือนี่คืออ่าวไทยอำเภอท่าเรือไหนอยู่ที่ทุยาทุยามีอำเภอท่าเรือเหรอทำไมอ่ะชื่อแต่โบราณมันบอกผมคิดทุกอย่างหมดงั้นดูให้ดีๆนะครับนี่คือความเป็นจริงของตัวข้อมูลตัวเจ็ตสตรีมก็บอกถึงการผันผวนของซีกโลกใต้ฤดูหนาวแท้ๆทำไมเจ็ตสตรีมมันออกไปแบบนี้ล่ะฤดูหนาวในซีกโลกใต้เจ็ตสตรีมวงใหญ่ขนาดนี้ในขณะที่ตัวสนามแม่เหล็กตัวนะครับเหลือชิ้นที่เดียวคอนทราสต์ความแตกต่างมันเยอะมหาศาลไม่มีเงินไม่มีสักอย่างหนึ่งคุณไม่พยายามผมบอกแล้วว่าการไม่มีเงินไม่มีทองไม่ใช่ตัวแปรในการหาที่หลบภัยคุณต้องวางแผนให้ดีถ้าเกิดแล้วจะไปเที่ยวทางไหนอย่างไรผมพยายามให้ทุกสาวผมต้นขนุนเนี่ยขับรถนะครับจากกรุงเทพมาเชียงรายให้ได้ก่อนโอ้ยแล้วขับได้เหมือนกันเรามีเส้นทางในใจแล้วไม่ใช่ทักษะต้องมีจะขับเส้นทางไหนล่ะมาถึงพุทธโลกปั๊บไปอุตรดิตถ์ใช่ไหมทางขึ้นเขาโค้งซ้ายเวียงซ้ายเวียงขวาทางตรงยังปั๊บเนี่ยสกิลต้องมีทหารที่มีการฝึกหลายขั้นตอนรบพิเศษฝึกหนักเจอทางโค้งทางเอียงต้องฝึกไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกก่อนปั๊บคุณได้ดูแต่แผนที่ดูแต่ใน Google ดูในมือถือปั๊บเนี่ยเจอของจริงมันจะไม่รอดการล้มยังไงการขุดถ้ำขุดยังไงแสงมาด้านนี้ลงมาด้านนี้ทำไมการสร้างที่หลบภัยเนี่ยนะครับตัวบ้านหันทั้งที่ลงที่ใต้ให้ที่ตะวันตกเป็นปีกอกแบบเพราะอะไรแสงกระทบรังสีกระทบอย่างห้องนี้ครับทำมาเนี่ยหลบภัยเนี่ยกลางวันเย็นนะครับเย็นแต่เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้เนี่ยเปิดปั๊บร้อนทันทีมันความร้อนสะสมอ่ะข้างนอกร้อนอุณหภูมิที่ดินนะกดมาที่ถนนเนี่ย54องศาเซลเซียสแต่ข้างในก็ประมาณ 24-25 เย็นสบายถ้าไม่เปิดคอมพิวเตอร์ไม่เปิดทีวีอย่างตอนนี้เหงื่อแตกหมดเลยเพราะว่าพัดลมเปิดไม่ได้มีเสียงกล้องอีกนะครับมีปัญหาเสียงฟืดอีกเนี่ยงั้นต้องมีการดูภูมิประเทศแต่ที่ว่าครับที่ชอบพี่ชอบคนแตกต่างกันผมบอกอย่างนี้เหมือนแบบที่ให้ไปคุณติดต่อช่างไปสร้างก็ตามใจคุณนี่คือแบบถูกที่สุดแล้วทำไมข้างหน้าเปิดทิ้งไว้ล่ะเพราะเงินมันมีตัวตั้งจริงๆต้องไปเทหมดเหลือประตูกันระเบิดที่หนึ่ง
แต่เนื่องจากหันหน้าทิศใต้งั้นโอเคถ้าคุณบ้านคุณหันหน้าทิศตะวันออกตะวันตกปั๊บที่ไม่ได้เลยนะแสงมาปั๊บคุณหลับไม่รู้ตัวเลยตายทิศตะวันออกตายอย่างเดียวเลยผมอยู่ในบ้านฝนตกฟ้าร้องตุ้มตุ้มตุ้มตั้มไม่ได้ยินแคบเงียบสงบงั้นหลักการเป็นแบบนี้เอาที่ดีที่สุดถูกที่สุดจากเล็กไปหาใหญ่นะมันบ่งบอกแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องแบบนั้นงั้นข้อมูลที่เก็บมาทุกอย่างนะครับเนี่ยเมื่อดวงอาทิตย์ไม่ได้เอ็นแบบนี้จะปล่อยรังสีตลอดเวลามานี่คือเส้นแนวรังสีนะแนวสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันโก่งตัวมาถูกดูดจับไปตรงนี้นะครับมันสามารถหลุดออกมาได้เป็นสีเหมือนกันเอ๊ะทำไมแปลกทำไมอยู่ที่จุดดับที่3319แล้วมันปั๊บ3323โผล่ด้านนี้มามันรันพาวเวอร์เหรอดึงพลังงานดึงไปดึงมาการระเบิดรุนแรงระดับ X class เนี่ยเกิดขึ้นด้านนี้หมดเลยด้านหลังนะก่อนจะวกมาด้านหน้ามุต่างดาวมาช่วยก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับคุณพิจารณาก่อนคุณเป็นใครเขาต้องมาช่วยคุณด้วยคิดให้ดีๆดวงอาทิตย์ใช่ครับกดจดแบบนี้เอ๊ะแล้วทำไมดาวเทียมเห็นอย่างนี้ล่ะดาวเทียมนะครับมี2ตัวเฮดนะครับอภิหารคือล่วงหน้ากับข้างหลังเป็นปีกสองข้างเนี้ยดูอยู่งั้นตอนนี้ตัวดูข้างหลังเนี่ยนาซาตัดสัญญาณประหยัดพลังงานแต่เขามีข้อมูลเขาดูไม่ปล่อยให้เราผูกเชื่ออย่างนั้นด้านหน้ายังมีอยู่คิดดีๆนะครับดูคำถามนะครับนะครับนี่อย่างนี้บอกว่าคิดดูว่าครับมันเกิดการระเบิดโซล่าแม็กซิมัมเนี่ยรังสีมาเผาผ่านโลกตลอดเวลามากบ้างน้อยบ้างมากบ้างน้อยบ้างและระเบิด C class M class C8 C1 C13 โอ้ก็ธรรมดาก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ชั้นบรรยากาศโลกอ่อนตัวลงมาเนี่ยมันถึงหนักหนาสาหัสไงสมมติเป็นชั้นบรรยากาศโลกสามเหล็กใช่ไหมครับแต่ก่อนมันเคยอยู่ไกลใช่ไหมครับระเบิดแบบนี้สบายมากไปอยู่ไกลแต่พอชั้นบรรยากาศโลกทะลุหดตัวใกล้ๆโลกปั๊บเนี่ยแม้มันระเบิดเท่าเดิมแต่ระยะห่างจากเกราะมหาเรามันสั้นลงมาถึงร้อนรุนแรงสาหัสไปถึงแสบทำให้เกิดเรื่องผิวหนังได้แล้วทำไมเชื้อโรคไวรัสจะกลับมาระบาดอีกก็เพราะอย่างนี้ครับรังสีมีมากเท่าไหร่เนี่ยพวกโปรโตโซสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยขยายพันธุ์เร็วดีเท่านั้นแกร่งมากๆแล้วผมก็บอกแล้วครับว่าวัฏจักรการระบาดเนี่ยของโลกเรานะครับจะมาประมาณธันวาคมนี้ถึงจะเริ่มที่แท้จริงมันช่วงเบรกเดี๋ยวมารีบาวขึ้นมาใหม่เนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยใช่ไหมครับขึ้นมาอีกครั้งนี้คราวนี้หนักหนาตาหันอีกแล้วการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันป้องกันปั๊บไม่เกิดคาดการณ์ไม่ถูกโม้ดีกว่าเป็นถ้าอย่างนี้ครับถ้าทุกคนไม่มีการคาดการณ์ล่วงหน้ามีการป้องกันล่วงหน้าปล่อยให้มันเกิดอย่างนั้นเหรอครับเราไม่อยากว่าเราฉลาดเรารู้นะครับเหมือนฝรั่งเขาเป็นพวกซีเออร์ทำไมตื่นที่สองที่สามทำไมมีแปลกๆมาแต่บางอย่างแม้จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้เราก็แก้ไขไม่ได้แต่เราป้องกันมันเท่าได้ถ้ามันมาฟึบตึงเหมือนตอนที่เผาดาวคารนะครับประเภทว่าลมสุริยะมาแรงมากประมาณเอา
ไม่ต้องร้อนมากครับแค่ 5,000 องศาเซลเซียสเนี่ยมากระทบตัวเราปุ๊บด้วยความเร็วประมาณ5ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยความรู้สึกของการเผาไหม้เนี่ยประสาทไม่ทันวิ่งถึงสมองตายแล้วโอเคโชคดีไปแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะครับถ้ายังไม่ตายล่ะผมถึงบอกว่าลำบากกับทรมานแตกต่างกันลำบากแตกต่างกันไม่ได้ให้กลัวให้เตรียมความพร้อมไว้สรรพสิ่งล้วนเกิดมาตั้งอยู่ดับไปทั้งจักรวาลนี้คนสัตว์สิ่งของใกล้กดตายรับหมดครับไม่มีอะไรอยู่ถาวรหินดินแร่ภูเขาเหล็กแกร่งๆก็ไม่อยู่ถาวรตลอดไปของแข็งอยู่นานหน่อยถูกไหมครับร่างกายคนเราเนี่ยโอ้โหย่อยสลายง่ายมากดินน้ำลมไฟระบายมากไม่มีส่วนไหนแข็งสักชุ่นเลยกระดูกก็ไม่แข็งตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตของตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนคนแชร์เชิญจะเตือนให้ป่วยการด้วยความรบสวัสดีครับ